ชิญเชิญตัวยิ่งใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายสมเกียรติไกรดวงบ้านอยู่ขอนแก่นอายุ51ปีปัจจุบันมาทำอาค้าขายอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็นานพอสมควรแล้วล่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีเรียกลุงเกียรตินะครับจ้าเดี๋ยวนะเรียกคุณลุงเหรอลุงฮะเขาอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่นะลุง51ปีครับอ้าวว่าไงเพื่อนเขาอายุเท่าเธอเพื่อนสบายดีนะสบายดีครับมาทักทำไมเนี่ยก็เห็นเรียกพี่เรียกเขาว่าลุงพี่เกียรติตอนนี้ทำอะไรอยู่คะขายไข่ปิ้งครับไข่ปิ้งจ้ะที่จะมีหาบขายอย่างนั้นปะคะครับเมื่อก่อนก็หาบแล้วครับแต่ตอนปัจจุบันนี้ก็ใช้รถเข็นแล้วเหรอคะครับขายมานานหรือยังคะจะ30แล้วครับปีแล้ว30ปีครับโอ้เริ่มขายได้ยังไงคะเมื่อก่อนพ่อแม่มาอยู่นี่ก่อนขายไข่ปิ้งครับค่ะแต่พ่อเขาก็ป่วยเขาเป็นโรคหัวใจโรคประจำตัวเขาแหละค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ฟุบอยู่บนบ้านเลยครับแล้วเขาก็เสียชีวิตเลยครับตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยตอนนั้นคือก็ปรับนะคะมีภาระอะไรทางบ้านบ้างคะตอนนั้นผมต้องรับภาระเลี้ยงน้องเลี้ยงแม่ครับทุกอย่างอะทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงแม่เหมือนเดิมครับเลี้ยงน้องเลี้ยงแม่เหมือนเดิมเราก็เลยกลายมาเป็นเสาหลักแทนใช่ไหมคะครับหลังจากพ่อเสียแล้วผมก็เลยลงมานี่แหละมาขายไข่นี่แหละครับขายไข่ปิ้งแล้วลุงเกียรติทำเป็นอยู่แล้วหรือเปล่าครับพ่อเป็นเขาฝึกให้ครับอ๋อคุณพ่อฝึกให้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆฝึกตอนผมมาผมก็เคยลวกเป็นยังไงลูกไข่เป็นตัวนี้นี่เขาบอกไปหรอกครับแล้วที่เป็นเดือนอ่ะผมก็จะรู้ว่าไข่ลวกเป็นยังไงไข่ไตนีเป็นยังไงครับอ๋อไข่อะไรนะฮะไม่ใช่สองอย่างคือไข่อะไรนะฮะไข่ลวกไข่ไตนีไข่มะตูมไข่เกือบสุกๆแล้วครับแล้วแต่เราจะอ๋อมันเดี๋ยวนะก็คือถ้าหนูไปหนูบอกว่าหนูขอมาตูมค่ะพี่เกียรติก็จะจัดหาให้หนูได้แน่นอนแล้วเราเวลาเราปิ้งอย่างเงี้ยเราจะกะจังหวะมันยังไงฮะมันมีเวลาหรือว่าเราใช้สังเกตเอาให้มันเป็นแต่ละอย่างกันนะฮะอ๋อมันดูความร้อนของไข่ครับความร้อนจับไข่มาดูว่ามันร้อนระยะนี้มันจะเป็นยังไงอ๋อการเคยชินความเคยชินเคยพลาดไหมก็บ่อยเหมือนกันแหละครับบางทีลูกค้าเนี่ยพลาดเหมือนกันบางทีไข่เปลือกหนาก็ปิ้งยากอีกนะแบบเนี้ยอ๋อพี่เกศขาครับวันนี้ต้องมาแสดงความสามารถเกี่ยวกับเรื่องไข่ปิ้งแน่แน่แล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะผมอยากได้เงินจักก้อนไปเก็บไว้เวลาเราแก่เราเก็บเราไข้เราอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้ว่าชีวิตตอนไปเราก็ไม่รู้ใช่ป่ะเป็นยังไงใช่ป่ะครับนั่นแหละจะได้ตรงนั้นแหละครับได้ค่ะเอาละค่ะคงมีคนได้ชิมไข่ไม่ใช่ไข่ข้าวเหนียวเราก็จะชิมไม่รู้เอามาด้วยหรือเปล่านะพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวอย่างนี้ฮะเริ่มต้นเนี่ยเราเคยเห็นไข่ปิ้งทุกทีเวลาเราเห็นเนี่ยก็คือเข็นมาแล้วหามาแล้วเราเคยเห็นไหมครับว่ากระบวนการในการจัดเตรียมไข่ปิ้งเนี่ยเขาทำกันยังไงพี่เกียรติครับเชิญข้างๆโตเลยครับยืนข้างๆโตครับยืนข้างๆเพื่อนโตครับเชิญครับนี่เพื่อนโตเพื่อนโตครับทีมงานครับขอชมภาพครับนี่ทำอะไรครับจุดเตาครับอ๋อจุดเตาก่อนนี่คือติดฐานก่อนเนาะครับข้าวเหนียวนี่เรารับมาถูกไหมน้องทำน้องเราทำข้าวเหนียวนี่น้องเราทำเนาะเราทำอะไรครับตอนนี้หั่นน้ำจิ้มอ๋อนี่คือทำน้ำจิ้มโอ้นี่คือปั่นก่อนเนาะครับปั่นเสร็จแล้วเอาไปต้มโอ้โหนี่มีข้าวคั่วด้วยใช่ไหมมีพริกด้วยเนาะมีข้าวคั่วด้วยป่ะครับไม่มีนั่นคืออะไรครับที่อยู่กับพริกแล้วก็น้ำมะขามเปียกครับโอ้น้ำมะขามเปียกแล้วก็เข็นออกมาแล้วนะครับเนี่ยไข่ปิ้งลุงเกียรติครับออกจากบ้านกี่โมงครับ6โมงกว่า6โมงกว่าออกแล้วเนาะนี่สะพานปรีดีทำรงนะครับครับคือนี่คือจุดที่เราจุดแรกครับจุดขายเป็นประจำนะครับถึงที่นี่ประมาณกี่โมงครับโอ้นี่ไข่อะไรอ่ะใช่เลยนี่คือไข่แล้วไข่ธรรมดาจะเป็นพวกตานีไปกันแล้วโอ้นี่คือตานีนะครับตานีกันตานีกับ
ตานีกับลวกก็ไม่เท่าไหร่กันหรอกครับก็สุดสีนะไม่เคยเจออย่างนี้นะไม่เคยธรรมดาก็เป็นไข่ต้มไข่ปิ้งเลยก็คือไข่ลวกนั่นเองไข่ตานีถูกไหมนี่จุดหนึ่งนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับนี่คือไข่ตานีไหมครับไข่ลวกอ๋อนี่ไข่ลวกเดี๋ยวต้องอธิบายนิดนึงครับไข่มีหลายแบบครับเอ้ยไม่เคยเจอแบบนี้เออธรรมดามันก็เป็นปิ้งธรรมดานะท่านอาจารย์ครับคือเมื่อสักครู่เราดูเนี่ยดูด้วยสายตาเราอาจจะดูแล้วไม่เข้าใจนะครับคือไข่เนี่ยเขามี5แบบครับมีอะไรบ้างครับจะมีลวกมีลวกมีลวกตานีมะตูมเกือบสุกเกือบสุกแล้วก็สุกครับสุกเอาอย่างนี้ครับให้พี่เกียรติอธิบายว่าไข่5แบบเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับทีมงานครับขอรถเข็นไข่ปิ้งครับมาแล้วนี่โหมีแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กลวกพี่เกียรติครับเชิญครับท่านคณะกรรมการครับมาชมไข่5ระดับครับเริ่มจากไข่ลวกครับเอาจากความร้อนรู้เลยคือใช้อุณหภูมิเป็นตัวบอกเหรอฮะคืออุณหภูมิวัดจากมือนะครับโอ้นี่คือไข่ลวกนี่คือไข่ลวกต่อไปขอไข่ตานีครับเฮ้ยสุกสีอ๋อมันจะสุกกว่าโอ้นี่คือสุกกว่าไข่แดงมันจะนี่คือไข่ตานีแล้วต่อไปครับไข่ยางมะตูมครับมะตูมอ่ะมันก็ใกล้เคียงกันอ๋อนี่มันแข็งแล้วเริ่มเป็นก้อนโอ้โหนี่ยางมะตูมยางมะตูมไข่ขาวเริ่มเป็นก้อนต่อไปคือไข่เกือบสุกครับอันเนี้ยอ๋อทั้งหมดนี่คือไม่ต้องปอกนะครับโอ้ไข่เกือบสุกครับโอ้ร้อนเลยสุดท้ายครับไข่สุกธรรมดาเขาใส่ถ้วยแบบนี้น่ารักดีว่ะไข่สุกก็คือไข่ต้มถูกไหมครับโอ้ยดูการปอกครับดูการปอกครับโอ้ยนี่คือไข่สุกครับครับสุกไม่แข็งนะมันจะสุกกำลังดีทั้งหมดนี้คือความสุก5ระดับครับท่านคณะกรรมการครับและนี่คือภารกิจที่เราจะท้าทายพี่เกียรติครับให้เลือกไข่ตรงกับออเดอร์กรรมการครับกรรมการบอกว่าไข่อะไรพี่เกียรติต้องเลือกออกมาให้เป๊ะผิดไม่ได้เลยนะพี่เกียรตินะถูกครับเอาแบบที่ชอบแล้วกันนะฮะขอไข่ยางมะตูมค่ะไข่ยางมะตูมครับเราวัดจากอะไรครับวัดความร้อนมันเหรอความร้อนแสดงว่าไข่แต่ละประเภทจะร้อนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเลยไข่ยางมะตูมนะครับหูยแล้วมือแยกได้ยังไงอ่ะโอ้ยเป๊ะโอ้โหเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับเป๊ะครับไข่ยางมะตูมชัดเจนนะครับต่อไปครับผมขอตานีครับไข่ตานีครับนี่คือไข่ตานีนะครับออกมาต้องเหมือนไข่ตานีต้นแบบนะครับใช่เรียบร้อยครับใช่โอ้มือแกเป๊ะจริงๆครับไข่ตานีครับชัดเจนครับสุดท้ายครับโตไข่ลวกครับไข่ลวกนี่คือต้องสุกน้อยสุดนะครับลวกหรือเปล่าครับต้องเหลวๆหน่อยนะโอ้ยชัดเจนครับแม่นจริงๆโอ้ยชัดเจนครับไข่ลวกครับท่านผู้ชมครับคุณละฟองครับอ๋อนี่คือน้ำจิ้มอยากลองน้ำจิ้มจังใช่เนอะพี่อยากลองให้พอน้ำจิ้มโอ้ยท็อปปิ้งพริกไทยด้วยนะครับครบสูตรครบสูตรคุณราดข้าวเลยก่อนขอบคุณค่ะนี่ครับครูอุ๊ยดูสีสิ
นี่คือของโตนะครับผมเพิ่งเคยกินผมโอ้นี่เสิร์ฟเองเลยครับพี่เกียรติเสิร์ฟเองเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เกียรติครับภารกิจนี้ครบแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ภารกิจต่อไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะคุณชุบมาครับเดี๋ยวเราจัดโต๊ะเคลียร์เลยคุณชุบฮะครับพร้อมนะครับพร้อมก่อนครับทำไงครับยกแก็บเลยครับคุณชุบฮะเชิญครับหูตึงชั่วขนาดเลยครับอร่อยอร่อยอ่ะพี่พี่หอยตายแล้วเขายังไม่ได้พอยังไม่ได้เฮ้ยน้ำจิ้มดีมากมันคือน้ำต้มยำน้ำจิ้มดีมากมันคือต้มยำน้ำจิ้มดีมากพี่เกียรติเสิร์ฟเองเพื่อนเกียรติเสิร์ฟเองนะฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเผือกสองเผือกเผือกสองเรานี่นะมันคือไข่ทรงเครื่องอะฮะที่มันมีน้ำจิ้มเหมือนแบบเป็นแจ่วแต่แจ่วบางๆน้ำมะขามหอมหอมเหมือนยำอะนี่คือไข่ปิ้งแนวใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นอันนี้คือใส่ถ้วยแล้วก็มีน้ำจิ้มที่เรียกได้ว่าผมว่าสูตรเขาโดนมากพี่เกียรติครับโตไม่เคยกินไข่ทรงเครื่องแบบนี้มาก่อนคือปกติข้าวเมื่อสมัยก่อนตอนไปโรงเรียนครับตอนเช้าสิ่งที่ประจำก็คือไข่ลวกราดข้าวแต่ปกติเราก็ใส่แบบแม็กกี้ใส่ซีอิ๊วใส่อะไรอย่างนี้ไม่เคยใส่น้ำจิ้มนี้อันนี้น้ำจิ้มนี้สุดยอดน้ำจิ้มนี้แบบสุดยอดน้ำจิ้มนี้มาจากนี่คือไทยแท้จากพ่อไหมครับหรือคิดเองครับทำเองครับนี่คือคิดเองเนี่ยจินตนาการในอาชีพนะครับคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้คิดไปเองโจทย์ต่อไปครับท่านผู้ชมครับเราจะได้พบกับโจทย์ที่มีชื่อว่าฝ่ามืออรหันต์ครับใช่ครับโอ้โหอร่อยมากอ่ะทีมงานเชิญเลยครับพี่หอยจะกดไหมอยากชิมเผือกนิดนึงได้ปะไม่เอาไม่เอาทั้งอันนะนี่คนละครึ่งเดี๋ยวกินกับผมอยากชิมแก้เผ็ดเลยเรามีอุปกรณ์จับเวลาของสแต็กกิ้งครับลองเอามือวางครับพี่เกตเอามือวางสองข้างปึ๊บยกมือขึ้นเวลาเดินเห็นไหมครับพอทำเสร็จเอามือวางครับปึ๊บเป็นอันหยุดเวลาที่รถเราน่าจะติดแบบนี้นะเวลาลูกค้ามาก็เล่นกับลูกค้าดีไหมฮะมันไม่มีทุนไม่มีทุนใช่ไหมเอาอย่างนี้แม่เดี๋ยวผมขอในทุนขึ้นมาคนหนึ่งถ้าแข่งกับเขาแล้วชนะเขาในทุนต้องเป็นคนออกให้เราดีไหมในทุนนะฮะมันเป็นในทุนหน่อยเขาเป็นในทุนเหรอเปล่าอยากให้พี่มาทดสอบเกมมาสิครับเชิญพี่หอยครับโจทย์นี้อยากให้พี่หอยช่วยลองทดสอบหน่อยว่าเกมนี้ยากหรือง่ายพี่หอยครับอันไหนเผือกไม่เกี่ยวกับเผือกครับผมเดี๋ยวให้พี่หอยทำไข่ยางมะตูม2ฟองจ้ะพี่จำได้ไหมครับขั้นตอนทำยังไงฮะตอกปุ๊บแล้วก็เทถือว่าเสร็จไหมง่ายหรือยากง่ายฮะพี่ทำ2ฟองนะจ้ะเดี๋ยวพี่รู้วิธีจับเวลาเนาะครับผมพร้อมนะครับเอามือวางพร้อมเริ่มครับไม่ใช่พี่2ฟองทำไมร้อนใช่ไหมร้อนพี่หอยช้อนใส่หนูด้วยช้อนใส่ไหนใบนี้นะได้ครับใบนี้นะครับหอยโอ้โหอันไม่ใช่ใบนี้โอ้โหใจเย็นโอ้ยพี่เปลือกเปลือกพี่เปลือกพี่หอยเละหมดแล้วพี่หอยเละหมดร้อนนะ acting เอาลองไหมล่ะมันร้อนเรื่องสงสัยเลยว่าทำไมเขาจับอยู่ได้นะนี่คือพี่หอย2ฟองใช้เวลา50วินาทีนะครับนานเนาะไม่นานพี่ผมเห็นพี่ทำก็ไม่ได้นานไม่นานเหรอพี่ก็ทำถือว่าเร็วทีเดียวลองไม่ครูไม่เป็นไรอะไรพี่ขอบคุณนะฮะเผือกอยู่ไหนเผือกอยู่ไหนไม่มีอยู่แล้วเขาคุณพี่หอยครับและเรากำลังจะท้าทายภารกิจของพี่เกียรติครับรายการขอท้าพี่5ฟองขอเวลา35วินาทีครับ35เลยอ่ะเกินไปน้อยไปนะ5ฟองนะครับพร้อมเชิญครับมาแล้วครับฟองแรกครับฟองแรกได้แล้วครับฟองที่2ครับฟองที่2ได้ครับฟองที่3ครับ
ของที่4ครับเก่งมากนี่เดี๋ยวเก่งครับของสุดท้ายครับอันนี้ 30% อุ้ยเก่งจังหวะสุดยอดหยุดเวลาแล้วหยุดเวลาเลยที่สุดยอดฝีมือจริงๆครับไข่1 2 3 4 5ฟองใช้เวลาไป 31.104 วินาทีครับโอ้โหพี่เกียรติสุดยอดครับสุดยอดครับโอ้โหเร็วมากนะควันขึ้นฉุยเลยนะโอ้โหร้อนกูร้อนจับไม่ไหวท่านคณะกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพก็คืออาชีพปิ้งไข่ครับได้รู้จักกับผู้ที่มีประสบการณ์มาร่วม30ปีได้รู้จักกับพี่เกียรติทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับคือของทุกอย่างเนี่ยนะพอเวลาเราใส่ใจกับมันเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษของมันออกมาได้จริงๆไม่เคยกินเลยนะพี่เกียรตินี่คือมิติใหม่มากของการปิ้งไข่นะคะมันออกมาในความชำนาญที่พี่แบบละเอียดมากพอที่จะแยกว่าลูกค้าของพี่คนไหนชอบแบบไหนนั่นแต่ละคนไม่ได้ชอบไข่เหมือนกันน่ะนั่นเกิดจากความใส่ใจที่พี่มีให้กับลูกค้าขอบคุณสำหรับความรักแล้วก็ซื่อสัตย์ในงานที่พี่มีให้กับงานที่พี่ทำแล้วก็ลูกค้าของพี่นะคะพวกเราเลยพลอยโชคดีไปด้วยขอบคุณมากๆค่ะทางด้านกรรมการครับความฝันที่พาพี่เกียรติมาสู่เวทีซูเปอร์เดอร์วันนี้ครับก็คือว่าพี่เกียรติอยากได้งบประมาณในการดูแลตัวเองครับเป็นงบประมาณทุนสำรองเลี้ยงชีพในอนาคตครับทั้งสามท่านครับพี่เกียรติครับพวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้กับพี่เกียรติด้วยนะครับครับวันนี้พวกเราสามคนให้ผ่านครับพี่เกียรติครับผมบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของพี่ให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบท่านชื่นชมแล้วก็ยกย่องในความซื่อสัตย์ที่พี่มีต่ออาชีพนี้นะครับและฝากรายการบอกพี่เกียรติว่าสำหรับเรื่องทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่มีปัญหานะครับทาง King Power ยินดีช่วยดูแลสนับสนุนนะครับมอบงบประมาณให้กับพี่ 40,000 บาทจาก King Power ครับโอ้ดีใจจังพี่เกียรติครับรู้สึกยังไงกับตัวเองตอนนี้ครับคือว่ารู้สึกว่ามันถึงจุดนี้แล้วก็ภูมิใจมากแล้วครับเกิดมาชาตินี้ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้มาอยู่อย่างนี้เลยคนอย่างพี่ที่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างในการสู้ชีวิตในการประกอบอาชีพที่เป็นสัมมาชีพเหมาะอย่างยิ่งครับที่จะมายืนตรงนี้เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้คนนะครับพี่เกียรติครับมีลูกค้าที่กินไข่ปิ้งเรายาวนานที่สุดที่เราจำได้นะครับกี่ปีครับลูกค้ากินผมโอ้โหจะ30ปีก็มีครับจนเปิดว่าเป็นกินตั้งแต่เด็กจนมีครอบครัวและลูกเต้าอย่างเขามากินอีกก็มีนะครับพี่เกียรติครับผมมีภาพความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อพี่เกียรติมาฝากครับรบกวนพี่เกียรติตรงนี้ครับจำได้ไหมหนูรู้จักลุงเกียรติมาตั้งแต่หนูอยู่ม.4ค่ะหนูเรียนที่เสนาหนูก็ฝากพี่ชายซื้อตลอดไข่ปิ้งแกอร่อยค่ะไม่เหมือนคนอื่นน้ำจิ้มเขาไม่เคยห่วงค่ะตักเองได้เลยฝากถึงลุงเกียรตินะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยไม่อยากให้ลุงโดนฝนเดี๋ยวหนูไม่ได้กินไข่ปิ้งอร่อยอะไรของลุงสี่ปีที่หนูกินมาคือมันก็รู้สึกแบบผูกพันกับลุงอะที่แบบว่าเจอหน้าลุงทุกวันก็คือแบบลุงแกเป็นคนที่อัธยาศัยดีก็เวลาถ้าเจอเรื่องอะไรมาอย่างนี้นะคะบางทีหนูเข้าไปคุยกับลุงไปเล่าให้ลุงฟังลุงก็คุยด้วยเล่นด้วยตอบกลับมาอะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะช่วงแรกๆเลยเนี่ยลุงจะหาบใส่หาบมาก็จะหาไปเรื่อยตั้งแต่หน้ามอยันท้ายมอค่ะแต่จริงๆก็ไปไม่ถึงหรอกเพราะว่าโดนลุมจนหมดอยากกินไข่อร่อยอร่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะบางครั้งแกเค้นมากคนตกก็เค้นมากนะครับคุณกันนะมาขายเนี่ยบางครั้งนี่มัวมาลูกค้าก็ถามหาครับผมติดเต็มเลยครับลูกค้าเนี่ยบางมือถามหน่วย20บาทนะใส่พริกนะครับนั่นแหละโคตรแซ่บเลยครับของเรานะสุดยอดเลยผมเองมีโอกาสได้ทานไข่ลุงเกียรติมาเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนก็20กว่าปีนะครับบางครั้งเด็กคนไหนที่ไม่มีเงินนะครับลุงเกียรติก็ให้ไข่ทานฟรีด้วยปกติเช่นขายไข่3ใบ20เด็กคนไหนไม่มีเงินเนี่ยอาจจะขาย5ใบ20ก็มีเพื่ออยากจะให้เด็กเนี่ยมีไข่ปิ้งกินแล้วในราคาที่ไม่แพงนะครับนี่สิ่งนึงที่ผมประทับใจครับและนี่คือความรู้สึกของลูกค้าลุงเกียรติที่มีต่อลุงเกียรตินะครับขอบคุณพี่เกียรติอัจฉริยะเกินร้อยไข่ปิ้งของเราครับขอบคุณมากครับพี่เกียรติครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะยอด
คุณครับพี่เกียรติครับประกันสุขภาพ iHealthy จากกรุงไทย AXA คุ้มครองสูงสุด100ล้านบาทรวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ